สวัสดีครับแฟนๆหลุยส์3 Channel นะครับมื้อนี้มาพอกันอีกแล้วนะครับกับครูกอบนะครับมื้อนี้ได้สิมาบอกถึงเรื่องสรรพคุณนะครับของเห็ดนะครับมื้อนี้เดี๋ยวสิเว้าในเรื่องของสรรพคุณของเห็ดเห็ดปลาชนิดนึงนะครับก็สิเป็นในเรื่องของเห็ดโคนนะครับเห็ดโคนหรือเห็ดปวกของเฮานะครับมาทําความรู้จักกันนะครับสําหรับเห็ดโคนนะครับเห็ดโคนมาเบิ่งลักษณะนะครับนะครับนี่คือลักษณะของเห็ดโคนนะครับนะครับเห็ดโคนอันนี้เป็นเห็ดโคนปลานะครับเป็นเห็ดโคนปลานะครับนะครับเรามาเบิ่งลักษณะนะครับลักษณะของเห็ดโคนนะครับลักษณะของเห็ดโคนเนี่ยสําหรับลักษณะของเห็ดโคนนะครับก็จะมีก้านดอกนะครับติดอยู่ตรงกลางดอกนะครับแล้วก็หมวกดอกเห็ดใหญ่นะครับบริเวณค่อนข้างที่บริเวณโคนเนี่ยครับค่อนข้างที่จะอวบหนานะครับโดยมีกิ่งนะครับกิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเห็ดโคนเองนะครับแล้วก็มักสิขึ้นน้ําจอมปลวกนะครับตามจอมปลวกซึ่งเห็ดชนิดนี้นะครับก็สิมักเกิดบริเวณผิวดินโดยรากของเขาเนี่ยนะครับก็สิย่างลึกลงไปนะครับจนถึงห่างของปลวกนะครับนะครับก็คือส่วนหมวกดอกเห็ดนะครับก็จะออกมาจากร่างปลวกนะครับโดยช่วงปลายของหมวกเนี่ยนะครับจะทิ่มนะครับทะลุดินขึ้นมานะครับแล้วก็มีสีนะครับมีสีและการแตกต่างกันนะครับไปตามแต่ละสภาพพื้นที่นะครับแล้วก็ผู้มีอากาศนะครับของดินนะครับซึ่งเห็ดโคนนี่เมื่อยังอ่อนนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายกับกล้วยขวัญนะครับและบริเวณยอดนะครับก็สิเป็นนุ่นๆทู่ๆนะครับหรือแหลมนะครับมันก็แล้วแต่บางพื้นที่นะครับแต่เมื่อเป็นดอกเห็ดแก่แล้วนะครับหมวกของเขาเนี่ยก็สิกางออกนะครับกางออกแบนราบนะครับโดยตรงกลางนี่ดอกจะนุ่นนะครับมีสีน้ำตาลอ่อนๆ นะครับอมเหลืองอ่อนๆ นะครับหรือสิปนเท่ากับนี่นะครับนั่นก็คือลักษณะของรูปลักษณ์ของเห็ดโคนนะครับเห็ดโคนหรือเห็ดปวกนะครับวันนี้เฮามาเบิ่งประโยชน์นะครับและสรรพคุณนะครับของเห็ดโคนมันสิซอยอีหยังเฮาได้แน่นะครับ1ก็คือซอยบำรุงร่างกายนะครับให้ร่างกายของเฮาแข็งแรงมีพละกําลังนะครับพวกนี้มีโปรตีนสูงนะครับเนาะ2นะครับเฮ็ดให้ร่างกายนี่เฮ็ดให้ร่างกายเจริญอาหารนะครับเฮากินข้าวได้ดีกินกับข้าวแซ่บนะครับ3ก็คือแก้อาการคลื่นไส้อาเจียนนะครับหรือเวียนหัวนะครับ4ก็ซอยให้เสมหะที่นิ้วเหนียวนี่ติดอยู่ในลําคอนะครับก็สิละลายออกมาได้นะครับ5นะครับแล้วก็ซอยบรรเทาอาการไอเหลือลั่งนะครับผู้ใดไอเหลือลั่งนี่กินซุ้มนี่หลายๆนะครับก็สิซอยได้นะครับข้อที่6ครับก็สิซอยยับยั้งนะครับเชื้อโรคนะครับยังพวกไทรอยด์นะครับไทรอยด์นะครับหรือไข้รักษาน้อยนะครับนั่นก็คือประโยชน์นะครับและสรรพคุณนะครับของเห็ดโคนนะครับพวกนี้ก็สิมีส่งผลดีๆต่อร่างกายนะครับประโยชน์หลายครับประโยชน์หลายนะครับในการหามากินกันนะครับในเรื่องของเห็ดโคนนะครับยิ่งเป็นเห็ดโคนปลาที่บ่ได้เลี้ยงนะครับเห็ดโคนปลานะครับโดยบ่ได้มาจากฟาร์มจากหยังมากะสิ่งนี้คุณประโยชน์หลายนะครับเนาะลองมึงนะครับโลกของคันที่จะแพงนะครับยังได้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้นะครับผมกับคู่กอบนะครับกับลูกอีสานชาแนลนะครับเดี๋ยวสิมีสรรพคุณของเฮ็ดเรื่องใดอีกนะครับก็สิมาแชร์มาบอกมากล่าวให้พี่น้องฟังนะครับหรือการที่เฮ็ดพวกนี้นะครับมันสิเกิดมันสิแม่นจังใดนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้สักนิดก็นะครับครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามในครั้งนี้ครับสวัสดีครับ